สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องแม่ปูได้จ้าก็แม่ปูซิมาอัปเดตโรคโควิด19เนาะโรคไข้หวัดโคโรนาอยู่เดนมาร์กเป็นจังไหนเนาะจ้าเนาะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเนาะประมาณพฤหัสสุขที่แล้วนะรัฐบาลก็ออกมาแนะนำให้คนเดนมาร์กมีการทักทายกันยกเลิกกันเนี่ยทักทายโดยการจับมือสิแล้วก็กอดแล้วก็หอมแก้มเนี่ยให้ยกเลิกสิให้บ่ให้แบบแนะนำว่าบ่ให้มีการทักทายแบบนี้เนาะเพราะว่าย่านติดเชื้อเนาะเพราะว่าโรคอันนี้มันจะผ่านอันพี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็ได้ยินมาหลายแต่เนาะแม่ปู่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเนาะแม่ปู่ก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่ว่าในระจักก็เพื่อไม่ให้เกิดการสัมผัสเนาะก็อยู่ห่างๆกันคนใดเฮาก็จะว่าอย่างนี้เนาะเฮาก็สิบ่ได้ค่อยใกล้ชิดกันสิเนาะเขาบอกว่าเชื้อมันสามารถไปไกลได้ฮอด3เม็ดเนาะถ้าเกิดจามเอียงน่ะหรือว่าน้ำลงน้ำลายไปนี่ล่ะจ้ะแล้วก็แนะนำไม่ให้จัดงานในร่มเนาะถ้าเกิดว่าจะจัดคอนเสิร์ตจะจัดอย่างเสียถ้าเกิดมีผู้อันนะผู้ชมประมาณ 1,000 คนนะเขาให้ยกเลิกนะคืออะไรกิจกรรมที่จะมีคนเยอะๆน่ะรัฐบาลแนะนำให้ยกเลิกนะแล้วพอมามื้อนี้เนาะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเนาะอาทิตย์ที่แล้วประมาณ21คนนะจ๊ะมามื้อนี้156คนนะผู้ป่วยนี่แหละโรคปอดโควิด19นี่แหละเพิ่มขึ้นเป็น156คนรัฐบาลก็มีการอะไรนะเพิ่มมาตรการในการควบคุมมากขึ้นเนาะจ๊ะเนาะเพิ่นก็ออกมาประกาศว่าประเทศที่มีความเสี่ยงสูงแนะนำบ่ให้เดินทางไปนอกจากกรณีที่จำเป็นจริงๆเนาะก็จะมีประเทศจีนบางพื้นที่นะอู่ฮั่นอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็มีเกาหลีใต้แล้วก็มีอิหร่านแล้วก็มีออสเตรียแล้วก็มีอิตาลีตอนเหนือแต่ว่าตอนนี้อิตาลีเขาปิดประเทศไปแล้วเนาะนี่เราจะ5ประเทศเนาะที่เขาแนะนำแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเครื่องบินที่มาจากประเทศในกลุ่มเสี่ยงพวกเนี้ยเขาสิบ่ให้จอดในเดนมาร์กเลยเลยจ้ะกลับมาไม่ได้แล้วตอนนี้ต้องมาทางอื่นหรือตอนใดกับรูดแต่เครื่องบินห้ามไม่ให้ลงแล้วแล้วก็การขนส่งสาธารณะเนาะก็คือถ้าทำได้อะไรเงี้ยรัฐบาลก็ให้หลีกเลี่ยงเนาะเพราะว่าไปนั่งอยู่ในรถไฟรถบัสอะไรเป็นเวลานานๆเนาะก็ทำให้เกิดการติดกันได้เนาะถ้าเกิดทำได้ก็ให้หลีกเลี่ยงเพิ่นบอกว่าแต่ถ้าเกิดใครที่ยังต้องใช้อยู่เนาะเขาก็จะมีเพิ่มมาตรการเพิ่มเที่ยวขึ้นมาเนาะเพื่อไม่ให้คนที่แบบว่าแออัดการขนส่งแออัดเพิ่มเที่ยวรถไฟเพิ่มเที่ยวรถบัสอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีการออกกฎหมายเนาะออกกฎหมายชุดเชิญโรคระบาดนี่แหละจ้ะเพื่อที่จะไปใช้กับมาตรการอะไรอื่นๆเนาะนี่แหละจ้ะเขาก็เพิ่มมาตรการขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาก็ขอความร่วมมือเนาะให้ประชาชนทุกคนเนาะให้ความร่วมมือเนาะสำหรับมาตรการการเหมือนบ้านเราก็มีนะคือคนที่เดินทางไปต่างประเทศที่สุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นไข้เป็นอะไรเนี่ยเขาก็จะให้ไปกักตัว2อาทิตย์เนาะจ้ะเนาะให้ไปอยู่คนเดียวเลยให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีผู้คนอ่ะ2อาทิตย์อันนี้ก็เขาขอความร่วมมือเนาะแต่ส่วนมากเขาก็ทำกันอ่ะนี่ละจ้าก็คืออาการสถานการณ์โควิด19อยู่เดนมาร์กเนาะเขาบอกไว้ว่าอาการผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเฮากับบ่รู้เนาะหลังจากที่ดูตัวเลขมาเนี่ยมันก็คือไปเร็วมากเลยนะเขาก็อธิบายว่าสำหรับคนที่แข็งแรงน่ะแล้วคิดว่าเจ้าของแข็งแรงไม่เป็นเชื้อโรคไม่ติดเชื้อไม่อะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้ระวังเพราะว่าถ้าคุณเป็นนะคุณก็สามารถไปติดกับคนที่อ่อนแอแล้วเขาอาจจะมีอาการที่รุนแรงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ออกมาขอความร่วมมือเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีผู้ติดเชื้อเยอะมากๆอะไรเงี้ยสถานบริการโรงพยาบาลเนาะกลัวจะรับมือไม่ไหวเนาะเพราะว่าเดนมาร์กก็มีประชากรเกือบ6ล้านคนเนาะสถานโรงพยาบาลอะไรเขาก็จะไม่เยอะเนาะถ้าเกิดว่าเป็นกันในไลน์แบบเนี้ยพนักงานหมอพยาบาลแล้วก็จะรับไม่ไหวนะเขาก็ขอความร่วมมือให้ช่วยกันเนาะ
ช่วยกันพี่น้องเป็นกันทั่วโลกนะจ๊ะเนาะเบิ่งจากตัวเลขแล้วกะเพิ่มขึ้นเยอะน่ะกะดูแลเจ้าของนะพี่น้องเด้อรักษาสุขภาพนะจ๊ะจ้าแม่ปูนี่กะนอกจากออกกำลังกายแล้วแม่ปูก็ดื่มขมิ้นดื่มน้ำขมิ้นดื่มชาขมิ้นนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าโมเป็นวัดมา 3-4 ปีแล้วได้พี่น้องเพราะว่าดื่มน้ำขมิ้นแล้วเราก็ออกกำลังกายนั่นแหละกินผักผลไม้เนาะเล่นโยคะอะไรเงี้ยมันก็คงช่วยกันหลายๆอย่างกะขมิ้นก็จะมีสรรพคุณในการช่วยต้านทานภูมิคุ้มกันโรคเนาะขิงขมิ้นอะไรเงี้ยกะไปหาดื่มกันเด้อจ้าพี่น้องจ้านี่แหละจ้ากะมาฝากกันเนาะอันนี้เคล็ดลับเล็กน้อยเนาะต้านทานภูมิคุ้มกันโรคล่ะกะนี่แหละจ้ามาแจ้งว่าเดนมาร์กเป็นจังใดเนาะกะขอลาพี่น้องไปเลยเด้อจ้าโดนจังไม่คลิปนึงพี่น้องจ้าบ่รู้สิเฮ็ดคลิปหยังแต่ว่านี่ก็คือเอามารายงานเนาะกะว่ามันก็อยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกเนาะถ้าเกิดเปิดข่าวเนี่ยครึ่งชั่วโมงเนี่ยจะมีข่าวโควิด19ประมาณ20นาที10นาทีเป็นข่าวแบบอื่นพี่น้องจ้าคือทุกคนให้ความสนใจไม่ว่าจะในส่วนของรัฐบาลเนาะพอข่าวประชาชนทุกคนให้ความสนใจเนาะเพราะว่าโลกนี้มันไปเร็วเนาะเราก็ต้องรับมือกับมันเนาะเราต้องผ่านมันไปให้ได้ผ่านมันไปพร้อมๆกันเนาะพี่น้องเนาะไปเลยเด้อจ้ารักษาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งกันสู่ทุกคนจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย